เมื่อทุกคนได้กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสิวอีกแล้วคือเป็นหัวข้อที่เจนโคตรเบื่อคือไม่ใช่ว่าโคตรเบื่อที่แบบว่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะแต่ว่าโคตรเบื่อที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองตลอดชีวิตเกิดมาเป็นผิวที่โชคร้ายเป็นผิวที่เซนซิทีฟโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยก็แบบอ่ะเป็นสิวอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจหัวอกเพื่อนๆที่บางคนก็เป็นเหมือนเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อกเดียวกันนะคะเจนก็เลยจะมาพูดถึงโปรดักที่เจนอะใช้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วิธีการที่ใช้ในช่วงที่ผ่านมาและทำให้หน้าเจนดีขึ้นคือเมื่ออาทิตย์ก่อนอะเจนก็ทำคลิปวิดีโอแบบนี้เหมือนกันเรื่องแบบว่าสิวแฮกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นะในการดูดสิวของเราแล้วมันทำได้ง่ายมากเพราะว่าปวดเขาจะบางนะคะมาสายแบบนี้เลยมันต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเคล็ดลับที่ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งหมอด้วยประหยัดด้วยนะคะทำเองที่บ้านได้ค่ะหัวข้อในวันนี้จะแบ่งเป็น2คลิปนะคะคลิปแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับวิธีการล้างหน้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนาะและคลิปที่2เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าจะรวบรวมเทคนิคต่างๆที่จะสามารถกำจัดสิวของเราได้ค่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการล้างหน้าค่ะใส่ใจกับการล้างหน้านิดนึงเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าไม่ดีตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นสิวอุดตันสิวนุ่นสิวนี่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโปรดักต์การล้างหน้าเนี่ยก็สำคัญโคตรจะให้เลือกโปรดักต์ที่เป็นแบบว่าน้ำใสๆแบบนี้มากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวล้างหน้าหรือว่าพวกcleansing makeup remover อะไรเงี้ยก็อยากจะให้เลือกเป็นน้ำใสๆดีกว่าเพราะพวกเนี้ยจะอ่อนโยนต่อผิวมากกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยจะเลยใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่ก็คือ Sin My Facial Wash นะคะก็คือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิวอยู่แล้วคืออันนี้เป็น product แบบรักษาสิวอยู่แล้วนะคืออันนี้จะเห็นตั้งแต่สมัยเจนแบบเด็กๆอ้อๆจนเจนวัยรุ่นจนเจนโตมาจนขนาดก็ยังเห็นเขามีขายอยู่ตลอดเวลานะคะคือมันดีมากและต้องบอกเลยนะว่ากลิ่นของเขานี่ไม่ได้รุนแรงนะคือแทบจะไม่มีกลิ่นด้วยซ้ำไปคือเจนไม่รู้สึกเลยว่ามีกลิ่นไม่รู้สึกแสบเลยคือต้องบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะใช้ได้ทุกคนหลังจากที่ใช้ได้มาสักระยะนึงแล้วนะคะเจนรู้สึกเลยว่าผิวเจนน่ะดีขึ้นมากเลยพวกสิวจะเริ่มแห้งแล้วค่อยๆยุบลงไปนะคะสามารถตัดวงจรสิวได้เลยตั้งแต่ต้นปลายเหตุเลยนะอันนี้เจนขอพูดภาษาแบบว่าเทคนิคอลแบบว่าทำตัวเป็นแบบฉลาดนึงนะคะคือเขาเนี่ยมี pH บาลานซ์แล้วก็มีพินทาวิซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดความชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นกับผิวนะคะคือบางทีอ่ะล้างหน้าแล้วพอมันผิวแห้งเงี้ยมันก็ทำให้เกิดสิวได้เหมือนกันนะคะสังเกตตัวเองนิดนึงเวลาเราล้างหน้าเนี่ยถ้าโฟมล้างหน้าตัวไหนหรือว่าเจลล้างหน้าตัวไหนที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าจะอิดแห้งๆเกินไปเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ดีอาจจะทำให้เป็นเหตุเกิดสิวได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแตงกวาว่านหางจระเข้โสมนะคะแล้วก็ทรีทีออยล์ด้วยนะและก็ไม่มีส่วนผสมของสบู่เลยแล้วเวลาใช้ล้างหน้าพวกนี้นะคะเจนแนะนำให้ใช้แบบน้อยนิดอย่าไปใช้เยอะนะคะใช้แค่1หยดก็เพียงพอแล้วไม่ต้องแบบว่าบีบปั๊มให้มันเปื่องนะคะแล้วก็ยังสามารถหาซื้อง่ายอีกด้วยนะคะมีที่แบบ Tesco Lotus Big C วัตสันห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็ตอนนี้วัตสันมีโปรด้วยนะคะโปรโมชั่นชิ้นที่2 1บาทใช้นิ้วชี้และเอ้ยนิ้วชี้เอ้ยนิ้วกลางและนิ้วนาง only นะคะเพราะว่าจะเป็นนิ้วที่แบบว่าน้ำหนักไม่รุนแรงเกินไปนะคะใช้น้ำหนักบนหน้าแรงเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นสิวเหมือนกันนะคะแล้วเวลาล้างหน้าหรือทาครีมนะคะจะแนะนำให้ไปตามรูขุมขนนะคือเป็นแบบนี้หน้าผากแบบนี้นะคะแก้มออกไปข้างๆนี้ตั้งแต่กลางออกข้างนะคะแล้วก็ช่วงคางก็ลงมาแบบนี้จมูกก็ลงมาแบบนี้นะคะการทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นการที่ล้างสิ่งสกปรกได้ดีที่สุดถ้าเราล้างแบบวนๆแบบนี้มันเหมือนแบบเราเอาสกปรกออกมาแล้วก็ยัดสิ่งสกปรกเข้าไปเอาออกมายัดเข้าไปวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันเลยไม่ออกจริงๆนะคะวิธีนี้สามารถใช้กับพวกเจลล้างหน้าก็ได้หรือว่าเมคอัพรีมูเวอร์ได้เหมือนกันนะคะเวลาแบบหยดลงบนสำลีเงี้ยก็ปาดออกข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ทาครีมก็เหมือนกันเวลาทาครีมเนี่ยก็แนะนำให้ทาแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ดีด้วยแล้วก็คือจะทำให้รูขุมขนเราไม่เปิดกว้างนะคะห้ามใช้น้ำฝักบัวล้างหน้าคือสามารถใช้น้ำฝักบัวได้แต่ว่าไม่ใช่แบบยิงฝักบัวมาตรงหน้าแบบตึงๆแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะเป็นการกระตุ้นรูขุมขนแล้วก็แบบทำให้แบบว่าพวกสิวอ่ะมันแบบกระตุ้นไขมันข้างใต้ผิวอ่ะแล้วมันก็แบบกลายเป็นเกิดสิวไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เอามือโอบน้ำแล้วก็ค่อยแบบว่าปาดออกไปแบบนี้นะคะจะดีกว่าแล้วก็แนะนำให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นก็ได้แต่ว่าอย่าเย็นจัดนะคะอย่าซับหน้าบ่อยอย่าล้างหน้าบ่อยคือพวกเนี้ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันก็เลยแบบว่าล้างหน้ามันบ่อยๆซับหน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยการซับหน้านะมันจะทำให้พวกน้ำมันอ่ะยิ่งผลิตมากขึ้นด้วยซ้ำไปการล้างหน้าบ่อยๆก็ทำให้หน้ายิ่งแห้งไปด้วยซ้ำไปห้ามใช้ผ้าขนหนูซับหน้านะคะอาจจะใช้ผ้าขนหนูได้แต่ว่า
ช้1ครั้งแล้วก็ต้องทิ้งเลยนะไม่ใช่แบบว่าตากรอแห้งแล้วก็เอาผ้าขนหนูมาซับอีกรอบไม่โอเคนะคะเพราะว่าผ้าขนหนูพวกนี้เนี่ยสามารถสะสมแบคทีเรียได้เยอะมากเวอร์โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแนะนำให้ซื้อทิชชู่แบบกล่องแบบเนี้ยเป็นแผ่นๆใช้1แผ่นต่อ1ครั้งพอ1แผ่นซับหน้าแล้วก็ทิ้งได้เลยนะคะจะได้ไม่สะสมแบคทีเรียเนาะนี่ก็คือทั้งหมด6ข้อนะคะที่จะนำมาฝากในพาร์ทแรกนะคะแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรายังมีพาร์ท2ด้วยซึ่งพาร์ท2เนี่ยมีอีกหลาย10ข้อเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคยกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะงั้นหวังว่าจะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะงั้นจะขอตัวไปก่อนค่ะไปแล้วบ๊ายบาย